สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการพักหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งสามารถที่จะพักหนี้เนี่ยได้ยาว 3-6 เดือนเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนในการขอพักหนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับหนี้ที่สามารถที่จะพักได้นะครับของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็แบ่งไปด้วยเป็นสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับรวมไปถึงหนี้บัตรเครดิตนะครับโดยเนี่ยสามารถที่จะพักได้เนี่ยเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสินเชื่อแต่ละชนิดนะครับทีนี้เนี่ยมาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับซึ่งขั้นตอนการขอพักชำระหนี้นะครับคุณจะต้องขอผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน SCB ที่อยู่บนมือถือท่านนั่นแหละครับนะทีนี้เนี่ยวิธีการขอนะครับ1ก็คือเมื่อได้เกิดท่านนะครับเปิดแอป SCB เข้าไปนะครับจะเห็นนะครับว่ามีโควิด-19 Center นะครับตรงนี้นะครับเป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับตรงนี้ให้คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ต้นนะครับอาจจะอยู่ลำดับที่2ลำดับที่3นะครับก็ขึ้นอยู่กับแอปของแต่ละขั้นนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากกดเข้าไปนะครับให้นะครับให้เลือกมันจะขึ้นหน้าใหม่ขึ้นมานะครับให้ท่านเลือกมาตรการด้านสินเชื่อนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะมี 2-3 เมนูนะครับให้ท่านเลือกเมนูที่ชื่อว่ามาตรการด้านสินเชื่อนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับระบบนะครับแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสินเชื่อที่ท่านมีเนี่ยแต่ละอันเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับอย่างในตรงนี้เนี่ยท่านเนี่ยอาจจะมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับให้ท่านเลือกนะครับสิ่งที่ท่านเนี่ยต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือนะครับก็ให้ติ๊กเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆบอกอยู่นะครับว่าสามารถที่จะพักอะไรได้บ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็คิดยังไงนะครับตรงนี้อ่ะก็สามารถไปศึกษารายละเอียดได้นะครับจากเว็บไซต์ของทางธนาคารนะครับเขาจะมีบอกไว้ชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้คร่าวๆนะครับว่าลักษณะที่คุณขอพักชำระหนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะเป็นการขอพักแบบเงินต้นนะครับหรือว่าแต่ว่าการพักเงินต้นเนี่ยอาจจะเป็นมีการเสียดอกเบี้ยอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าพักแค่ชำระเงินต้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเนี่ยจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่คุณกดขอสมัครโครงการเข้าไปนะครับว่าคุณเนี่ยกดถูกต้องแล้วก็ขอพักชำระหนี้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดปุ่มยืนยันนะครับเมื่อทำการกดปุ่มยืนยันนะครับจะเป็นการส่งคำร้องนะครับจะเป็นการส่งคำร้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบนะครับจะให้เรารอ SMS นะครับประมาณ10วันทำการนะครับเพื่อทำการพิจารณานะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับสงสัยนะครับหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับแนะนำให้โทรไปหา call center ของธนาคาร SCB ก่อนนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยมากดสมัครผ่านตัวแอป SCB Easy ก็ได้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ